ตอนนี้นายช่างใหญ่นะครับสุรชัยนำเกียรติก็กำลังเช็ครถนะครับนายช่างแห่งอู่พลวิสัยนะครับอู่บ้านอยู่บ้านโพนะครับสี่แยกพลวิสัยท่านไหนสนใจใช้บริการก็เชิญครับถ้าจะมาซ่อมต้องจองล่วงหน้านะครับเพราะว่าลูกค้าต่อคิวเยอะตื่นแล้วก่อนก่อนมา24มาวิเคราะห์แล้วว่าจากไหนเนี่ยเกิดจากที่หน้ารถมันเหิน24 22ก่อนมาแล้วจะลดท่อชันบาลงท่อชันบาคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวนายช่างเสื้อชัยจะทำให้ดูนะครับว่าจะแก้ยังไงอย่าลืมกดสับตะไคร้นะครับใส่หอมด้วยรถคันนี้เป็นรถ Toyota Tiger นะครับไทเกอร์เครื่องดีโฟดีนะตัวนี้ฝั่งนี้60 69ประมาณฝั่งนี้67ห่างกันประมาณ2เซนครับความสูงแต่มันขึ้นอยู่กับยางแล้วนะแต่เมื่อกี้วัดขอบกระทะล้อนะครับขึ้นไปที่บังโคลนรถนะครับเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปเร็วแล้วเนาะโดนแล้วเคยเปลี่ยนโดนแล้วตัวนี้โดนแล้วป่ะฮอดปียังประมาณรุ่นหมดต่ำแนวคันนี้รุ่นหมดต่ำต่ำขั้นหนึ่งรถนี่ก็ถือว่าเป็นยานพาหนะนะครับอำนวยความสะดวกให้เราใช้ในการเดินทางแต่คำว่ารถรถในที่นี้สิ่งที่ทำให้มันรถคือเงินในกระเป๋ารถครับ เพราะว่าใช้ไปนานมีแต่อุปกรณ์พังแล้วสิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นท่านที่ใช้รถก็ถ้าใช้ยี่ห้อแพงๆสิ่งที่ตามมาก็คือเงินในกระเป๋าก็จะออกเยอะถ้ามันมีอะไรพังนะครับเช่นอย่างดูจากตัวนี้เนาะภาพรวมนะครับภาพรวมก็ชุดคันชักคันส่งก็ยังโอเคอยู่นะนะครับมีแตกอยู่ตัวนึงนะครับลูกยางนะครับแต่ก็ยังแน่นอยู่นะยังแน่นอยู่นะครับก็จะมีพวกเหล็กกันโครงเหล็กหนวดกุ้งอันนี้ทอชันบาร์นะครับตัวนี้ที่วิเคราะห์กันก็คือคาดว่าน่าจะตัวทอร์ชันบาร์สูงนะครับเดี๋ยวเราจะปรับทอร์ชันบาร์ตัวนี้นะครับเนี่ยทอร์ชันบาร์ตัวนี้นะครับทอร์ชันบาร์สองข้างทีนี้การปรับก็ปรับคงได้ปรับแค่สองตัวนี้นะครับ
เดี๋ยวเราดูนายช่างหลักว่าเขาจะมีวิธีการปรับยังไงเพราะว่าเมื่อกี้วัดขอบล้อนะครับจากฝั่งขวาเนี่ยนะครับด้านนั้นจะอยู่ที่67จากขอบกระทะขึ้นไปที่บางโคลนแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยอยู่ที่69นะครับมาแล้วครับนายช่างเอายายฉีดยุงมาฉีดนะครับสงสัยยุงเยอะ อันนี้คือน้ำยาละลายสนิมนะครับโซเล็กใช่ไหมโซเล็กวะ W40 นะครับลดเสียดสีไล่ความชื้นป้องกันสนิมและทำความสะอาดคลายสนิมคลายความติดขัดนะครับก็ห้ามนำไปใช้หล่อลื่นภายในเครื่องยนต์นะครับต้องเอาฝั่งนั้นลงแน่นอนมีเดาด้วยเอาลงวันเลยวะโอหลังจากที่ปรับทอร์ชันบาร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลังจากที่ปรับแล้วมันเป็นยังไงนายช่างสุรชัยน้ำเกียรตินะครับนายช่างแห่งอำเภอพลพิสัยเดี๋ยวมาดูกันผลการแก้ไขเป็นยังไงอย่าลืมกดสับตะไคร้นะครับใส่หอมใส่ข่าด้วยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์นะครับหลังจากปรับเมื่อกี้เท่าไหร่ตรงเส้นหนึ่ง68ตอนนี้68ครับแสดงว่าที่เราคาดไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นที่จุดนั้นจริงๆนะครับอันนี้ยัง67ลงไปเซนหนึ่งแสดงว่าต้องปรับลงอีกเอาให้ได้เบิ้งแล้วเอารีบขึ้นเห็นได้เบิ้งแล้วหลังจากที่เราปรับเมื่อสักครู่นะครับปรับลงได้เซนหนึ่งแต่ว่ายังห่างกันอยู่เซนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะปรับอีกรอบหนึ่งนะครับโดยปรับทอร์ชันบาร์นะครับรถท่านใดมีปัญหาก็สามารถปรับได้ตามคลิปนะครับขึ้นอีกก็ขึ้นอีกขึ้นอีกเมื่อกี้เอาลงอีกรอบ6รอบเดี๋ยวลองเอาลงอีก6เดี๋ยวเราจะปรับลงอีกนะครับทีนี้6รอบเนาะคลายออกนะ6รอบอ
M7 เลยครับทางนี้ร่วมมาลองเอาลงดูนะหลังจากเราปรับแล้วนะครับวันนี้เอาทั้งวันนะครับวันนี้ที่ถ่ายทำอยู่ตรงนี้นะครับเป็นช็อปฝึกงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพรหมวิสัยนะครับพอดีเป็นช่วงปิดเทอมว่างๆครูเขาก็เอารถมาเช็คนะครับขี่ไปแล้วข้างหน้ามันเหินนะครับมันสูงเกินไปล้อไม่เท่ากันนะครับมันเกิดจากทอร์ชันบาร์ปรับมาอันนี้นายช่างอีกท่านหนึ่งนะครับกำลังให้กำลังใจเจ้าเกี่ยวข้องโซ่ได้ไหมเดี๋ยวเรามาวัดดูอีกรอบนึงครับหลังจากที่ปรับไป2รอบโอ้ถ้าเป็นแบบนี้อยู่ข้างทางนี่เมื่อกี้วัดไปที่ที่บนลงไงทำไมอยู่ที่เท่าเดิมอ่ะที่บนลงยังไม่ได้นะครับปรับมา2รอบถ้าเราดูเผินๆก็ไม่ติดปัญหานะครับดูจากภาพรวมแต่ว่าถ้าเราวัดดูจริงๆมันก็ห่างกันประมาณเซนกว่านะครับเซนหนึ่งฝั่งหนึ่ง68ฝั่งหนึ่ง69ดูเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ให้2รอบผ่านไปต่อไปเรามาดูรอบที่3ครับเดี๋ยวรอบนี้เอาลงเยอะหน่อยหลังจากที่เราปรับไป2รอบนะครับต่อไปเป็นรอบที่3รอบนี้เดี๋ยวเอาลงเยอะหน่อยเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่โดนแต่งมานะครับเสร็จแล้วเจ้าของเนี่ยเขาขายมานะครับทางวิไลก็เลยซื้อต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับก็เอามาใช้ก็ได้ซ่อมเยอะอยู่นะหลายจุดนะครับเป็นการปรับทอร์ชันบาร์นะครับเพื่อให้ลดระดับความสูงของด้านหน้านะครับเพราะว่าด้านหน้าสูงกว่าด้านหลังเยอะเลยท่านที่ดูคลิปนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าคลิปที่เราเอาลงเนี่ยมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการรถยนต์นะครับซ่อมช่วงล่างซ่อมระบบส่งกำลังนะครับแม้กระทั่งเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบฝาครอบวาล์วนะครับตั้งเปลี่ยนสายพานไทมิ่งนะครับเดี๋ยวเราเอารถลิฟต์ลงก่อนเอาเดี๋ยว
หลังจากที่เราลง3รอบนะครับปรับทอร์ชันบาร์ปรับน็อตตรงบริเวณคานเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่เราปรับรอบที่3เนี่ยเป็นไงอันนี้นายช่างเพิ่งมาใหม่อีกขั้นนึงนะครับยังคือเก่าป่ะยังเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าจุดนี้น่าจะไม่ใช่ปัญหาแล้วอาจจะเกิดจากชกเสียหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันข้างบ่อะไรตอนนี้เท่าไหร่67ครับอ๋อ67แสดงว่าลงแล้วนะครับมิ้นหนึ่งขาดอะไรเลยมิ้นหนึ่งสองมิ้นไหนลงนี้67ปีเองหลังจากที่เราปรับมาได้ผลนะครับเอาจะเฝ้าโยกไว้แหละเขาวัดอยู่นะในช่างสุรชัยนำเกียรตินะครับก็ฝากด้วยนะท่านไหนที่อยู่พลมิสัยนะครับอยากใช้บริการนะครับในราคากันเองติดต่อได้นะครับอาจารย์สุรชัยนำเกียรตินะครับตอนนี้ก็เปิดร้านอยู่บริเวณบ้านดอนโพนะครับสี่แยกพลมิสัยเดี๋ยวมาทางเฝ้าไร่ประมาณสัก 3-400 เมตรครับอู่อยู่ทางด้านขวามือ67แสดงว่าต้องเอาข้างนั้นขึ้นครับหลังจากที่เราปรับมา3รอบนะครับตอนนี้เป็นรอบที่4นะที่เราจะปรับให้มันเท่ากันนะครับมันก็มีผลการขับขี่นะครับเวลาเราขี่ไปเนี่ยมันก็จะทำให้รถการควบคุมไม่เสถียรนะครับหลังจากเราปรับ4รอบนะครับเอ๊ะแล้วใช่ไหมนายช่างใหญ่บอกว่าเหมือนลดแล้วครับตอนนี้มันลดลงเ งี้ยในกระเป๋าลดนะครับต้องโยกลดก่อนนะครับเพื่อให้มันเข้าที่โอ้ต้องให้นายช่างวุฒินะครับมาควบคุม ดันชนกันครับโอ้ฟังนี่ฟังลูกหลายด้วยจันแล้วรอดูครับได้แล้ววะโอ้ได้แล้วนะครับหลังจากที่เราปรับมา4รอบอันนี้
ระตั้งกันสองเส้นตัวน่ะเฮ้ยว่าผิดไหนดูดิหกสิบหกตุนหาหกสิบเจ็ดอ้าวดูภาพรวม67เมื่อกี้นี่เดี๋ยวฟังนี้ครับหลังจากปรับมา4รอบดูดิผลงานไม้ช่างนะครับโอ้เป๊ะเลยครับ67เท่ากันก็เป็นว่าการแก้ไขปัญหาด้านหน้าไม่เท่ากันก็ปรับที่ทอร์ชันบาร์นะครับเป๊ะอยู่เป๊ะอยู่เป๊ะอยู่นะครับนายช่างนะครับมีควบคุมงานครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆเดี๋ยวจะเอามาลงให้อีกนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ